มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายตั้มพูดถึงปอเส้นใหญ่รู้จักผู้พิพากษาสาเมษายน65จากกรณีนายปอและนายโรเบิร์ตถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมประกอบด้วยข้อหาให้การเท็จแล้วก็ทำลายหลักฐานขณะเดียวกันศาลจังหวัดนนทบุรีอนุมัติหมายจับแซนข้อหากระทำผิดกระทำโดยประมาท เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะคะทนายเดชากิติวิทยานานประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ในฐานะทนายความเรื่องของแตงโมเปิดเผยนะคะว่าจากการพูดคุยกับพันตำรวจเอกจากตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสอบพอเมืองนนทบ,บุรีจึงทราบว่าทุกคนบนเรือมีโอกาสถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนเว้นแต่ว่าจะพูดความจริง ซึ่งตนส่งสัญญาณให้กติกอดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและจ็อบออกมาพูดความจริงทั้งหมดเพราะอาจจะมีโอกาสเข้าสู่การเป็นพยานแต่หากพูดไม่หมดก็จะตกเป็นผู้ต้องหาไปด้วยโดยบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีต่อไปคือกติกแล้วก็จ็อบแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะพูดความจริงทั้งหมดหรือไม่ ด้านนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือวฒนายตั้มกล่าวว่าหลายคนออกมาตั้งข้อสงสัยว่าคนที่จะเป็นคุณสื่อให้กับคนทั้งห้าบนเรือตนเองยืนยันว่าไม่ใช่ตนอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนพันเปอร์เซนเพราะตนไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องช่วยหรือว่าวางแผนและที่สําคัญคนบนเรือบอกตนตั้งแต่ครั้งแรกว่าพวกเขามีทนายความอยู่แล้วเพียงแต่ขอความคิดเห็นจากตนในฐานะผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ผมไม่ได้ตกใจอะไรไม่ติดใจเพราะว่าอย่างแรกก็คือไม่จริงและอย่างที่สองคือไม่ว่าจะคดีไหนเรื่องดีหรือไม่ดีผมก็จะถูกเอาชื่อเข้าไปกล่าวถึงตลอดเนื่องจากในวงการสื่อจะมีทนายความที่มีชื่อเสียงแค่ไม่กี่คนแต่ผมยอมรับว่ามีบางครั้งที่รู้สึกไม่ชอบเมื่อไปเห็นคนที่นำชื่อตัวเองไปเขียนพาดพิงให้ถูกโจมตีทั้งทที่ผมเองพยายามต่อสู้เพื่อน้องแตงโมงมาโดยตลอด และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากผมมีหลักฐานสำคัญก็จะยังคงเดินหน้าต่อสู้ทนายตั้มกล่าวยืนยันค่ะอย่างไรก็ตามหากถามตนว่าคุณซื่อตัวจริงคือใครตนเองยอมรับตามตรงว่าไม่รู้จริงๆแต่เท่าที่ได้ยินมาแค่รู้ว่ามีสองคนเป็นทนายความหนึ่งคนและเป็นทนายไม่ดังมากไม่เคยเห็นจะว่าทำคดีให้กับคนมีชื่อเสียง หรือว่าถ้าหากเคยทำก็อาจจะทำเงียบๆตนเองไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวคนที่2องตำแหน่งสูงกว่าน,นั้นระดับผู้พิพากษาซึ่งคนนี้ตนก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรลึกๆจึงไม่อยากจะบอกใบ้ตัวอักษรยอ่อเพราะกลัวว่าจะเดาพลาดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ